สวัสดีทุกคนนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวนะครับเป็นบ่วงตีนะครับผมนะบ่วงตีชุดนี้นะครับหลักยาว9นิ้วนะ9ถึง10นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะบ่วงกว้าง7นิ้วนะครับเอ็นเบอร์100นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับผมนะสำหรับงานหลักนะครับผมเป็นงานหลักเหล็กนะครับผมหลักเหล็กนะครับผมนะแข็งนะครับตัวนี้นะผมไม่ได้ใช้ทองเหลืองนะผมใช้หลักเหล็กนะครับผมสำหรับทำหลักนะเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับเป็นงานสีไม่แห้งนะครับสำหรับงานสีก็จะมี2สีนะครับเป็นงานสีใบไม้แห้งแล้วก็เป็นงานสีดำทั้งชุดนะสีใบไม้แห้งทั้งชุดแล้วก็สีดำทั้งชุดนะครับผมแล้วก็งานตัวล็อกนะครับผมนะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับผมนะนะผมทำตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับผมทุกบ่วงจะมีตัวล็อกนะครับผมนะเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ40กิโลเลยนะครับผมนะเหนียวแน่นอนนะครับผมเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมสำหรับตัว S นะครับเป็นงานตัว S ทองเหลืองนะครับเป็นงานตัว S ทองเหลืองนะครับผมนะเป็นงานตัว S ทองเหลืองนะครับผมนี่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับผมเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดใหญ่นะครับเพราะว่ามีลูกค้าอยากได้เยอะผมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้นะเดี๋ยวผมทำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะวันนี้ผมมาลงคลิปแล้วนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมนะชุดใหญ่เลยนะครับผมนะอันนี้แบบเดี่ยวนะครับเมื่อกี้แบบผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับบ่วงตีนะครับผมนะใครที่อยากได้สามารถสั่งได้เลยตอนนี้ของมีพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องรอหลายวันนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะครับชุดนี้3ที่เป็นหลักชุดนี้20เป็นหลัก42บ่วงนะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้ทักมาทาง LINE หรือโทรมานะโทรมาเบอร์ติดต่อผมได้เลยนะครับเรามาดูงาน31หลักนะก็เหมือนกันนะแค่ตัวนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับหลักก็เหมือนกันนะต่อด้วยสาย PE เหมือนกันนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับนี่เป็นงานตัว S นะครับผมนะนี่เป็นงานตัว S นะครับสวยนะครับสวยนะมาแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับโอเคนะครับผมใครที่ตามหานะฮะบ่วงดักไก่นะครับผมก็ให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะครับนะก็มีเก็บเงินปลายทางทุกชิ้นเลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube นะครับผมของร้านด้วยนะครับผมนะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ